บุญหรือกรรมอะไรถึงจะทำให้เราพบเจอคนดีที่รักจริงหลายคนอยากรู้ว่าจะต้องทำบุญทำกรรมอะไรไว้ถึงจะทำให้เราพบเจอคนดีที่รักจริงและเมื่อเจอแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นคือคนดีที่รักเราจริงการที่เราจะรู้ว่าใครที่ผ่านไปแล้วใช่คนของเราหรือเปล่ามีทางเดียวคือรอดูว่าเขาจะหวนกลับมาเป็นคนสุดท้ายของเราไหมหรือว่าผ่านแล้วผ่านรับไม่กลับมาความจริงเป็นเรื่องน่ายอมรับไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าบางครั้งเราเป็นคนดีเกินกว่าที่ชีวิตจะต้องรับพวกบุญไม่ถึงไว้นานๆอย่าอาลัยคนที่เข้ามาเพื่อทำให้เราเลิกเชื่อว่าทำดีแล้วได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากเห็นไปว่าการเป็นคนดีคือต้องทนอยู่กับคนที่เลวกว่าให้ได้คนดีที่รักจริงไม่ใช่ของหาง่ายแรงดึงดูดให้เข้ามาหาเราต้องไม่ใช่ความบังเอิญแต่ด้วยพลังบุญที่เคยสร้างร่วมกันมาหรือไม่ก็ที่กำลังร่วมทำกันอยู่พูดง่ายๆคือถ้าเราไม่ได้สร้างบุญกับคนดีไว้ในชาติก่อนจะให้ย้อนกลับไปสร้างก็ไม่ทันแล้วถ้าอยากสร้างก็ต้องสร้างกันเดี๋ยวนี้ที่ยังมีชีวิตที่ยังเห็นหน้ากันนี่แหละโลกความจริงไม่เหมือนหนังซีรีส์เกาหลีที่แค่หน้าตาดีนิสัยดีทำท่าขี้ขู่จุ้มมุกใส่กันเดี๋ยวก็รู้สึกดีต่อกันได้ตลอดไปโลกความจริงตัดสินก็ด้วยความรู้สึกเป็นวันๆเป็นคนๆไม่มีใครสั่งความรู้สึกของตัวเองได้ว่าจะให้มีหรือไม่มีกับใครแม้แต่คนดีก็ใช่จะนึกรักไปทุกคนอย่างเช่นที่คุณเคยอาจจะเจอคนดีๆมาจีบแต่ก็อยากรีบหลบหลายหนเราอธิบายตัวเองไม่ถูกว่าทำไมเช่นดีแต่นิสัยเสียดายบุคลิกหน้าตาไม่เอาไหนหรือบางทีดีไปหมดแต่พูดไม่เก่งไม่อบอุ่นอยู่กับเราเหมือนท่านรับใช้ในเหนือหัวไม่ให้ความรู้สึกเหมือนหนุ่มแข็งแรงที่เอาอกเอาใจสาวผู้บอบบางแต่บางครั้งเราอธิบายตัวเองไม่ได้ว่าทำไมความรู้สึกถึงไม่มีให้มันอาจเป็นเรื่องของเสน่ห์ที่เขาขาดไปหรืออาจเป็นแม่เหล็กระหว่างกันที่มีแรงดึงดูดอ่อนเกินกว่าจะชวนให้ทวินหาจะอธิบายถูกหรือไม่ถูกในที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่าทุกการจับคู่มีพลังเก่าผลักดันอยู่เบื้องหลังและทุกการรักษาภาวะคู่ก็เรียกร้องพลังใหม่เข้ามาเพิ่มเติมได้เห็นเข้าไปในนิมิตความจริงทางใจได้ว่าต้องมีต้นเหตุเสมอคุณจะหลุดออกจากความหวังรอแบบวันๆว่าวันหนึ่งความรักดีๆจะวิ่งเข้ามาชนเราเองและกอดเราไว้แน่นโดยไม่ต้องมีเหตุผลอย่างนั้นให้ถามตัวเองว่าเรามีกำลังใจพอจะอดทนกับข้อเสียของใครแค่ไหนมีกระใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนที่ชอบเพียงใดถ้าให้คิดดีกับเขาพูดดีกับเขาทำอะไรดีๆมีน้ำใจร่วมกันกับเขาไปเรื่อยๆทุกวันนับว่าเป็นไปได้ยากไหมถ้าตอบตามจริงว่ายากก็นั่นแหละเป็นความยากเดียวกันกับที่เราเคยประสบพบผ่านในอดีตชาติแล้วก็นั่นแหละต้นเหตุของความยากที่เราจะได้เจอคู่ที่ดีเสมอกันอีกในชาตินี้ทำดีคนเดียวนั้นง่ายกว่าทำดีเป็นคู่มากนักต่อให้เคยส่งเสริมกันและกันในทางดีครองคู่กันตลอดรอดฝั่งกับใครมาแต่จังหวะเวลาเหมาะสมที่จะได้มาเจอกันอีกก็เป็นสิ่งที่เร่งรัดไม่ได้ต่างคนอาจจะต้องบ่มเพาะให้ถึงความดีเท่าตัวตนเดิมเสียก่อนจึงพร้อมจะย้อนกลับมาอยู่ด้วยกันดีๆได้ดังเดิมถ้ารอคนดีไม่ไหวลองสร้างคนดีๆขึ้นมารอบตัวคือไม่ใช่ตั้งใจเปลี่ยนหนุ่มธรรมดาให้ดีพอที่เราจะรักแสนรักแต่หมายถึงใครก็ได้ที่ไม่มาเกี่ยวข้องกับเราเชิงชู้สาวเห็นเขาทุกข์ก็ให้กำลังใจในทางที่ดีเห็นเขาหลงผิดก็ให้ทิศทางที่ถูกเห็นเขาขังตัวเองอยู่ในห้องมืดแห่งความเกลียดก็ให้ประตูสู่ฟ้าสว่างแห่งการอภัยอะไรก็ได้ที่จะทำให้ใครต่อใครดีขึ้นหลังจากพยายามมากๆพยายามทุกวันถึงแม้ทำให้ใครดีขึ้นไม่ได้แม้แต่คนเดียวแต่อย่างน้อยคุณก็ยังพอเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าคนดีเกิดขึ้นได้ยากขนาดไหนต้องการความอดทนและกำลังใจจากเราเพียงใ
แล้วจะพลอยทำให้อ่านเกมกรรมออกว่าคนซื่อสัตย์คนรักเดียวใจเดียวคนที่ผูกพันกับเราตลอดไปก็คงไม่เกิดขึ้นเองหรือพบทางมาหาเราได้แบบรัดเร็วง่ายดายเช่นกันอย่าเสียกำลังใจที่จะทำดีกับคนอื่นแม้การทำดีกับคนอื่นจะไม่เป็นประกันว่าเราจะได้เจอกับคนดีไวๆแต่เราก็จะดีพอให้พร้อมเจอคนดีด้วยกันในเวลาที่เหมาะสมเสมอถ้าไม่มีครั้งไหนที่พยายามทำให้ใช่เราก็จะไม่เจอคนที่ใช่ตลอดไป